ในเราเชื่อในสิ่งที่เหนือกว่า Supreme World Fund สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ Supreme Believe in Us Believe in Superiority ครับค่ะเชื่อในเราเชื่อในสิ่งที่เหนือกว่านะคะและแน่นอนวันนี้คืออยู่กับตั้งโอออนวราเพ็งภาราค่ะครับผมต้นตระการพันธุมเลิศจีครับอ่ะคุณผู้ชมค่ะรายการของเราสองคนนี่ไม่ใช่สองคนค่ะเดี๋ยวช่วงอื่นจะมีอีกหลายคนรายการของเราสองคนในเบรกแรกนี่นะคะช่วงเราช่วงจัดรายการเราสองคนแต่ว่าคนดูรายการเราหลายคนหลายคนเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าเป็นรายการที่มีประโยชน์ค่ะคุณผู้ชมค่ะนอกเหนือจากเรื่องราวของการทำธุรกิจนะคะการใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขดีคือตอนนี้สิ่งที่มากกว่าการหาเงินต้องเริ่มมองแล้วว่าเป็นความสุขที่เราจะมีได้ในทุกๆวันแสวงหาความสุขแสวงหาความสุขถูกต้องนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าอยากได้เงินเยอะๆใช่อยากได้งานที่แบบว่าเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่มีความสุขนี่ไงบางคนมีเงินแต่ไม่มีความสุขน่าสงสารจริงๆนะคะแต่วันนี้ถ้าดูรายการของเราตลอด1ชั่วโมงนี้รับรองได้เลยว่าคุณจะมีทั้งเงินมีความมั่นคงแล้วก็มีความสุขอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็สุขดิบๆไปมันจะเป็นลู่ๆลาบๆหน่อยนะคะโอเคแล้วคุณก็สามารถติดตามรายการของเรานะคะรายการสุพีมได้ทางช่องทางทั้งหมดนี้เลยค่ะคุณผู้ชมก็คือทางจาน PSI นะคะกดไปที่ช่อง66นะคะควบคู่กับช่องหมายเลข102ค่ะกล่อง GMMZ นะคะกดไปเลข205ค่ะ Big 4เลข75นะคะได้นะแซกกดไปที่หมายเลข136ค่ะจาน IPM กดไปที่หมายเลข136นะคะและทางเจริญเคเบิลทีวี2ระบบด้วยกันค่ะระบบอนาล็อกกดไปที่หมายเลข26ค่ะระบบดิจิตอลนะคะกดไปที่หมายเลข515รวมไปถึงผ่านทางแอปพลิเคชันด้วยนะคะก็มีทั้งหมด3แอปพลิเคชันด้วยกัน PSI นะคะ MVTV แล้วก็ Thai Tune 2นั่นเองหรือใครที่ไม่ได้ติดตามรายการสดๆของเราหรือว่าติดตามสดแล้วแหละแต่ก็โอ้โหชอบเทปนี้จังเลยอยากย้อนดูย้อนดูก็ได้นะคะที่ทางYouTube Channel นะคะเพียงพิมพ์ภาษาไทยว่าช่อง6แล้วก็ Supreme แค่นี้คุณก็สามารถติดตามรายการเราได้ครบทุกช่องทางหมดเลยง่ายมากจริงๆคือวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือไม่ต้องกดช่องอะไรเลยฮะหมายถึงว่าดูเปิดช่องเราทิ้งเอาไว้ง่ายจริงอันเนี้ยพี่ต้นค่ะแล้วก็ปิดโทรทัศน์เข้านอนตื่นเช้ามาก็เปิดโทรทัศน์แล้วก็ทิ้งไว้จะทำอะไรก็ตามก็จะได้ยินเสียงเรา2คนด้วยรวมไปถึงรายการอื่นๆที่น่าสนใจตลอดทั้งหมดในช่อง6ของเราเลยคืออยากจะบอกว่ารายการเราไม่ใช่รายการในเชิงธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้การที่จะมาบอกว่าการขายธุรกิจการทำธุรกิจแบบเครือข่ายเป็นอย่างไรแต่กำลังจะบอกว่าดูรายการของเรามันเป็นสาระประโยชน์อย่างหนึ่งสำหรับการดำเนินชีวิตเพราะว่ามันอาจจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคุณเพราะว่าไม่ทางใดทางหนึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนใช่แล้วแหละค่ะนะคะและก็อย่างที่บอกค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจที่หลายๆคนอาจจะมองว่าหุ้ยวันนี้ถ้าสมมติว่าฉันจะทำฉันต้องมีเงินเยอะๆใช่ไหมคือฟังคำว่าธุรกิจดูเหมือนใหญ่โตหนูก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันหนูรู้สึกว่าฉันจะแบบมา10,000-20,000คงไม่ได้คือถ้าบอกว่าร้านค้าก็จะเล็กลงมาหน่อยอ่ะดูเป็นง่ายๆเหมือนที่ต้องบอกจะติดปากตลอดว่าพ่อค้าแม่ค้ามันก็จะดูเป็นงานเงินลงทุนที่นิดหน่อยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นคำว่านักธุรกิจเนี่ยโอ้โหขายขนมถ้วยเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจนะอ๋อแต่เราก็จะติดมองเขาเป็นพ่อค้าขายประกันก็เป็นนักธุรกิจเหมือนกันหรือแม้กระทั่งการทำธุรกิจการค้าขายการเจรจาประสานงานต่างๆก็ถือว่าเป็นธุรกิจหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าดูถูกอาชีพของตัวเองนะครับใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้เราก็เลยมีเทคนิคนะคะวิธีช่วยธุรกิจเล็กนะคะให้รอดแม้ทุนน้อยก็ทำได้ตรงมากกับยุคนี้ต้องบอกว่าเป็นยุคที่แบบว่าต้องดิ้นรนแสนสาหัสใช่ค่ะให้เจ็บตัวน้อยที่สุดพี่ต้นกับการลงทุนโอ้โหทำแล้วเจ็บตัวอย่าทำนะทำแล้วเจ็บตัวถ้าทำแล้วแบบเจ็บตัวน้อยที่สุดตอนนี้ถือว่าคุณเก่งแต่ถ้าทำยังไงดีไม่ให้คุณเจ็บตัวทำให้คุณรอดได้นะคะเรามีเทคนิคมาฝากกันคือเอาไว้ง่ายการทำมาค้าขายเนี่ยมันต้องอาศัย5เทคนิคแบบสั้นๆกระชับที่เรากำลังจะบอกกันประการแรกเลยคือต้องมีความตั้งใจก่อนทุกอย่างสตาร์ทด้วยความตั้งใจอันดับแรกคือความตั้งใจนี้ที่หมายถึงว่าสมองมันต้องคิดตามไปด้วยค่ะกายมันต้องปฏิบัติตามคือคิดมีความตั้งใจแล้วต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ประสานแล้วก็ลงมือทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากจะประสบความสำเร็จเนี่ย
แค่ตั้งใจเฉยๆเนี่ยไม่พอนะไม่พอนะคะมันต้องตามติดมาด้วยคุณต้องตั้งใจมากกว่าคนอื่นๆทั่วไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าคุณถึงจะประสบความสำเร็จได้นะแต่อย่างน้อยก็ต้องสตาร์ทด้วยความตั้งใจก่อนถูกต้องเมื่อมีความตั้งใจแล้วสิ่งที่จะต้องตามมานั่นก็คือต้องมีความรู้ใช่ต้องศึกษาต้องวิเคราะห์ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะทำธุรกิจกลับใครใช่แล้วต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคนั่นก็คือเทคนิคที่2นั่นเองนี่แหละที่เราบอกคุณผู้ชมนะคะว่าหลังจากความตั้งใจแล้วต้องดูซิว่าธุรกิจที่เราทำผู้บริโภคอยู่ในกลุ่มไหนอายุเท่าไหร่ชนช่วงไหนอยู่ในพื้นที่ยังไงคือต้องศึกษาทั้งหมดเลยเช่นยกตัวอย่างเกิดวันนี้เกิดสนใจมีความตั้งใจอยากจะทำธุรกิจการขายเอาว่าชุดชั้นในสำหรับสตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วว่าแน่นอนต้องเป็นสุภาพสตรีแน่นอนแล้วก็ต้องศึกษาขายชุดชั้นไหนผู้หญิงอ่ะจะต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้หญิงยุคนี้ช่วงนี้เขาชอบแบบไหนผ้าสีอะไรต้องลายลูกไม้หรือว่าจะต้องเป็นแบบจีสตริงไหมอะไรทำนองเนี้ยแต่ต้องเราจะบอกว่าต้องไม่ได้ใส่กลัวคนอื่นเห็นแต่จะบอกว่าบางคนที่ไม่ได้เป็นสุภาพสตรีที่อยู่แต่เพียงลำพังผู้เดียวก็ต้องศึกษาพฤติกรรมของสามีเออถูกต้องอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษอีกเหมือนกันใช่เพราะว่าเขาต้องตอบสนองความต้องการของคู่รักเขาเกิดอยู่บ้านเนี่ยเป็นคนชอบใส่ชุดชั้นในเดินอยู่ในบ้านใช่ไงชอบเป็นแบบว่าทาซานชอบเป็นเออคือแล้วไปใส่ชุดสีแบบที่คนในบ้านไม่ชอบก็ไม่ได้เขาก็จะไล่ออกนอกบ้านไปเอาไปยิบขวางทางอะไรอย่างเงี้ยนะไปใส่เสื้อผ้าซะไม่น่าดูเลยอะไรทำนองนั้นอันนี้คือเรามาฝาก2อย่างค่ะคือพฤติกรรมของผู้บริโภคเองกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงผู้บริโภคทุกอย่างแหละเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยการที่เราเป็นผู้บริโภคอ่ะเราก็ตอบสนองความต้องการคนที่อยู่รอบข้างแล้วว่าใส่อย่างนี้จะสวยไหมน่าจะมองว่าจะชอบไหมอะไรซึ่งมันตรงกับเทคนิคที่3ค่ะคือเรื่องของคุณค่าใช่แล้วคือการเพิ่มคุณค่าหรือว่า value added เข้าไปเนี่ยคือปกติเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างก็ไหนต้องยกตัวอย่างเรื่องชุดชั้นในละชุดชั้นในสุภาพสตรียกทรงใส่เพื่ออะไรใส่เพื่อยกทรงไงคะชื่อมันก็บอกใส่เพื่อไม่ให้มันหย่อนคล้อยกางเกงในก็เป็นสำหรับเครื่องปกป้องร่างกายใช่ถูกไหมถูกต้องอันนี้คือคุณสมบัติหลักของเขามันต้องเน้นที่ตัวคุณค่าอันดับแรกของเขาก่อนคือคุณค่าอันดับแรกเนี่ยใครก็มีใครก็ใส่ได้จะใส่สีอะไรจะใส่แบบไหนมันก็ช่วยปกป้องได้หมดยกทรงได้หมดถูกไหมแต่ถ้าเพิ่มคุณค่ามันเข้าไปก็คือใส่แล้วคนที่เห็นชื่นชมอันนี้เป็นผลถูกไหมแต่ที่บอกคนที่บ้านเห็นแล้วบอกเธอใส่สีนี้สวยอ่ะเฮ้ยเธอใส่ชุดนี้แล้วดูเซ็กซี่อ่ะอันนี้ก็ค่อยเป็นมันยิ่งน่าใส่เข้าไปใหญ่ใช่หรือแม้กระทั่งใส่แบบที่ต้องโอ๋บอกใส่แล้วไม่อยากให้คนเห็นเอ้าคือมันจะต้องเป็นชุดที่แนบเนื้อเข้าไปไงมันก็จะแบบเวลาใส่ชุดราตรีไปแล้วเนี่ยคนจะต้องรู้สึกแบบไม่เห็นขอบใส่ชุดราตรีชุดนี้แล้วสวยนะใช่ไม่เห็นขอบกางเกงในไม่เห็นขอบยกทรงเนี่ยเห็นไหมผู้ชายเขาสังเกตหมดเลยนะเพราะฉะนั้นผู้หญิงต้องจับเขาดูไม่เขาสังเกตเขาดูเลยโอเคโอเคดูนะคะต่อไปเขาบอกว่าการพัฒนาธุรกิจอยู่เสมอนี่ไงไหนๆก็ไหนๆเราไหนๆก็ไหนๆละไหนๆแล้วก็ยกเกี่ยวกับเรื่องของชุดชั้นในแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผู้หญิงนะเวลาที่ใส่เสื้อผ้าที่มันเป็นแฟชั่นนะคะต้นอย่างเช่นเสื้อบางตัวเป็นเสื้อเปิดหลังเราก็ต้องเลือกชุดชั้นในยังไงดีนะให้ผู้หญิงเขาสามารถโชว์บริเวณแผ่นหลังให้สวยได้ก็ต้องมีการพัฒนาธุรกิจอยู่เสมอเสมออาจจะไม่มีสายอาจจะเป็นรุ่นที่แบบว่าสายเป็นใสๆเป็นปีกนกหรือไม่ก็แบบแปะโอบกระชับอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการพัฒนาคือการพัฒนาได้มันต้องมีองค์ความรู้ด้วยถูกต้องมันต้องวิเคราะห์ต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคควบคู่กันไปด้วยมันจะทำให้ธุรกิจมันสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้ขายน้ำเต้าหู้ก็สามารถพัฒนาธุรกิจได้นะถูกต้องคือวันนี้ทุกวันนี้สมัยเดิมๆขายน้ำเต้าหู้ก็ธรรมดาทั่วไปทุกวันนี้เริ่มมีใส่สีใบเตยเข้าไปเริ่มมีใส่เครื่องเข้าไปเป็นน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องหรือแม้กระทั่งอาจจะมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไม่ใช่ใส่ถุงพลาสติกธรรมดาใช่ค่ะอาจจะมีภาชนะพลาสติกเป็นกระบอกอะไรเพื่อการพกพาสะดวกขึ้นบางร้านเริ่มมีแบบใส่คอลลาเจนใส่อะไรอย่างนี้แล้วนี่ไงเพราะว่าอะไรคนหันมาดูแลสุขภาพเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจของเราและสุดท้ายเลยมันจะเป็นผลพลอยได้ให้กับข้อต่อไปก็คือเราสามารถที่จะรักษาลูกค้าเก่าๆของเราเนี่ยที่เขาเดินวนมาซื้อของเราเนี่ยให้อยู่กับเราได้นานที่สุดเพราะเรารู้แล้ว
เราต้องตอบโจทย์เขายังไงคือหลักการขายหลักการทำการตลาดจริงๆก็คือการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะเกิดการซื้อซ้ำหรือมีความจงรักภักดีต่อสินค้าเราแล้วเราต้องเก็บรักษาเทิดทูนพวกเขาเหล่านั้นเอาไว้ให้ได้นานที่สุดใช่แล้วเขาก็ไม่ไปไหนยังต้องอย่างเงี้ยถ้ายืนอยู่ในตำแหน่งที่เป็นผู้บริโภคถ้าเรารู้แล้วว่าชุดชั้นในร้านนี้ใส่แล้วหูสวยใส่แล้วสามารถถูกต้องปกป้องโอบฮิวทุกอย่างทีนี้มันมารุ่นไหนเราก็จะไปแต่ร้านนี้ก็จะซื้อถูกยี่ห้อเนี้ยแบรนด์เนี้ยใช่เราก็จะจงรักภักดีต่อตายี่ห้อเขาไปเลยหรือแม้กระทั่งแม่ค้าขายข้าวแกงค่ะวันนี้ใช้ข้าวสารชนิดนี้ทำข้าวแกงมา5ปีแล้วลูกค้าติดตรึมเลยค่ะคุณลองเปลี่ยนชนิดของข้าวสารดูสิคุณจะรู้สึกว่าวันนี้สบายขึ้นเพราะว่าไม่มีคนมาซื้ออาจจะเป็นการลดต้นทุนนะอาจจะเป็นการทำให้หุงข้าวของคุณเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นถูกลงแต่ผิดแล้วอ่ะอย่าลืมนะว่าลูกค้าบางรายอาจจะปฏิเสธข้าวที่เขากินอยู่ประจำนะที่ซื้อร้านนี้ที่ต้องต่อคิวนานๆที่ต้องเสียเวลาเพราะติดข้าวเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องห้ามเปลี่ยนอะไรที่เรารู้แล้วว่าลูกค้าเราติดอะไรของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจอย่างสม่ำเสมอรับรองว่าธุรกิจจะเล็กแค่ไหนจะใหญ่แค่ไหนก็รอดตัวรอดแน่นอนแล้วไม่แน่นะคะก็สามารถจะพัฒนาจากธุรกิจเล็กให้เป็นธุรกิจใหญ่ได้แน่นอนนะคะอ่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราผลิตภัณฑ์ตังถังเช่ายี่ห้อลิ้นจือถังขนาด30แคปซูลค่ะพิชิตโรคพิชิตความชรานะคะผลิตภัณฑ์ซูพรีมราสเบอร์รี่ผลิตภัณฑ์แพลคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์โทนเนอร์180องศานะคะคุณผู้ชมท่านไหนสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่หมายเลข02-021-4666นะคะและเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีเรื่องดีๆนะคะแล้วก็แขกรับเชิญของเราแน่นอนSay hello.เชื่อในเราเชื่อในสิ่งที่เหนือกว่า